หอหนึ่งหอจีนไงใช้ Google แปลภาษาแต่ก็มีการหน่วงนิดหน่อยของการแปลภาษาที่นี่ก็น่าจะเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าไปรับชมไม่แน่ใจว่าเป็นราคาประมาณเท่าไหร่นะหัวและฉันสามารถเข้าสวนได้เดี๋ยวขออนุญาตซื้อตั๋วแป๊บนึงไม่แน่ใจว่าเขาจะอะไรหรือเปล่านะพูดยังไงเราก็สื่อสารกันค่อนข้างที่ลำบากไม่ว่าจะเป็นคนลือแล้วพูดกันง่ายๆกันเข้าใจนะไม่มีอ่ะนิดนึงไม่มีก็ไม่มีลื่นก็ไม่มีโอเคมีแต่อ้วกโอเคคือตรงนั้นโอเคตอนนี้เรายังไม่แน่ใจเรื่องตำแหน่งนะสถานที่ที่โชว์กันต้องถามอย่างเงี้ยขอบคุณโอเคโอเคตรงนั้นนะนั่นเลยฮะกลับเดี๋ยวผมกลับให้นะครับช่วยนี่นะครับครับไงครับจีนตัวทุกใบทุกอย่างตอนนี้ใช้ QR code นะครับรับมาอย่างน้อยไหมครับไหมครับต้องรู้จัก QR code QR code 2WeChat ต้องผูกเงินในบัญชี WeChat ง่ายที่สุดจ่ายผ่าน WeChat แต่เราไม่มี WeChat มีจะใช้แค่เพย์บัตรอ๋อโอเคเข้ามาก็จ่ายตั๋วครับโอเคไม่แน่ใจว่าเขาพูดหรือผมจะพาไปห้องน้ำขึ้นชื่อลือชาเพราะตอนนี้ปวดท้องเนี่ยห้องน้ำเดี๋ยวนี้เนี่ยเดินทางเข้ามาเรื่อยๆชมบรรยากาศภายในหมู่บ้านของกาลันป้าเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องการอนุรักษ์นะเป็นโซนนิ่งของของการอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือว่าประเพณีท้องถิ่นแล้วก็มีจัดแสดงต่างๆเป็นเสื้อผ้าเขาเห็นไหมสวยครับเป็นชุดน่าจะเป็นชุดของเนี่ยของไทยของที่นี่ครับเป็นสองคณะผมเดินทางมาจากการซื้อตั๋วแล้วก็เดินเข้ามานะก็ดูภาพบรรยากาศด้วยนะก็ขายของโอเคถามห้องน้ำก่อนเดี๋ยวต้องรอเพื่อนวุฒิเขาเข้าห้องน้ำด้านในก็จะขายเป็นของที่ระลึกนะสถานที่นี้ไทยก่อนกินไทยครับเออเป็นไทยบ่เมื่อมาเมื่อแอลบ่ได้เมื่อไหร่บ่ได้เข้าอ่ะกินเข้าอ่ะกินแล้วกินแล้วกินแล้วโอ้เจอคนไทยแล้วโชคดีป่ะคนได้นี่เป็นคนได้นี่คนยองครับครับมีคนยองครับเป็นไทยเมืองยองเป็นยองครับถึงแล้วครับเห็นแล้วว่าเป็นคนไทยหรือสามารถพูดคุยข้างล่างข้างล่างเห็นได้อยู่ขอไม่ได้อยู่มีข้างล่างโอ้คุณห้องน้ำกันอ๋อมีคนไทยหรือเนาะคอยลูกเมืองไทยมาตีตีหลับปูนครับเขาบินคนยองเหมือนกันนะครับห้องน้ำสุดส้วมหูจักหูจักตังปูนนี่ไพมียาปีหนองตังปูนเหรอลูกชายลูกชายมาอยู่เมืองไทยอ๋อเป็นตู้วะเจ้าของอ๋อวัดลงเมืองอื่นวัดลงอ่ะอยู่ที่ไหนฮะอยู่วัดลงเมืองอื่นกินอ๋อสอนอันก็พันหน่อยพันหน่อยพันหน่อยมีร้านอยู่กะร้านอยู่เนาะมีร้านมีปีละ 2-300 อ๋อ 2-300 อย่างงั้นนักเรือเมืองไทยเมืองไทยมันป้อมีแล้วเดี๋ยวนี่เมืองไทยมาเห็นโจเมืองไทยมาป๊อกมาแล้วก็อ๋อเป็นสอนเป็นครูบาอาจารย์ที่นี่เนาะคือท่านหน่อยอ๋อเป็นทราบต่อปีแหละอ๋อครับเป็นพระเป็นตู้ได้ทราบปีอ๋อก็นำมานี่ก็เมื่อไหร่อู่ก็ไพ่อ่ะบ่ฮู้เลยเป็นคนจีนบ่เนาะบ่ฮู้กรรมเหรอวะบ่ฮู้กรรมเขาเขาอยู่ในเขาบ่ฮู้เขาเป็นที่นี่เป็นเขาเป็นที่ห้าบานถ้าเป็นที่บ้านใต้ที่บ้านใต้มดเขาห้องอู่เขาห้องเลยบ่เนาะอ๋อครับอันที่นั่งที่นาอันเต้าอยู่กับที่ใต้
ล้วเขาไปอยู่เขาดีตังหน่าดีรถในเขาหูเริงหรอเออเขาของหูเริงเหมือนกันไงหูเริงอ๋อแต่บินใต้หมดเลยคือสามพี่สามเขาบอกเขาครับผมโอ้ยินดีดังๆวันนี้ป้าครับคุณยินดีครับวันนี้มีโอกาสได้เจอเมื่อกี้ผมถามเขาไปเป็นประโยคยาวๆเลยนะครับว่าเขาก็ถามว่าเป็นมาจากที่ไหนเขาก็ตอบมาจากเมืองไทยแล้วก็พูดว่าเขามีลูกอยู่ลูกชายอยู่คนหนึ่งตอนนี้บวชเนบวชเรียนอยู่แล้วก็เคยบวชเรียนอยู่ที่เชียงรุ้งนะครับตอนนี้มาเป็นคล้ายๆเหมือนกับมาบวชมาได้20กว่าปีนะครับนี่ครับเป็นภาษาไทยหรือที่ผมสื่อสารได้โชคดีหน่อยลืมฮะไปแล้วไปแล้วมันไปยังไปเขาเดินทางแล้วไปเลยเขาพี่ขี่เอาหยังเข้ายังยังมันไม่มีกระดาษเขาไม่มีน้ำล้างเอาล่ะเราต้องใช้ยังใช้กระดาษชู่เราต้องเสือกระดาษกระดาษมันมีเขาละเอาหน้าไปหลังอ่ะมันจะกูจ้าปีนของลอกมีมันเป็นกระดาษเขาไม่มีขายแถวนี้มีขายไหมไม่ขายเขาไม่มีขายเอาหน้าไปนอกน้ำมีก็เปิดขายอ๋อตีตั้งหน้าอะไรกะไปนอกเรียนสามเมินเลยสามเมินนั่นทำไมนี่ไม่มีละมีในไกลมันไกลไกลก็ไปซื้อไปซื้อกันไทยอยู่นี่ไปนอกกลับไม่ต้องไงกลับไม่ต้องดูออกไปก่อนปลาเมื่อคลองน้ำออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกแล้วกลับเข้ามาแล้วบอกให้เขาก็มีขายนะพอดีเขากระดาษทิชชู่ไม่เจอจะเข้าห้องน้ำฝนเบาเบาแผ่วอ๋ออันไหนหมอเออแทบลืมสองอย่างช้อนแล้วนะห้ามลืมทำเลยครับห้องน้ำไม่มีที่หลังจัดไปวัดหลวงนั่นเองครับเขาพยายามจะบอกว่าผมวัดหลวงที่นี่มีอายุประมาณมีอายุ1,400กว่าปีวัดหลวงอยู่ไหนมึงเนาะอันนี้วัดแกงวัดบางอ๋อวัดวันนี้เราเป็นไปวัดกันเหรออันนี้ป้าหน่อยปีอันนี้ป้าหน่อยซิวไอปีอันนี้จุ๋ยเรื่องเงินอันนี้นี่เป็นวัดบังจ้าอันนี้เป็นวัดบังทินบังทินครูบาครูบาข้ามทินเลยครูบาข้ามทินเราวัดหลวงอยู่ไหนเดียวที่วัดหลวงอยู่ปะนี่แล้วเดี๋ยวนี้บันตาขั้นเขาอันที่ไหนนี่อยู่นี่เราตีนี่บันตาขั้นเขากันอยู่เหรอเดี๋ยวนี้มือนี่มือนี่ตันนี่โอ้ใส่เข่าเหรอใส่เข่าอยู่นะเข่ามือนี่ตันอยู่เนาะอ๋อทุกพักหนึ่งมือมาซ้ำนั่นเนาะบนเถาบนหนุ่มก็มาซ้ำนั่นไงมาตันนี่อืมเสียตาหอนช่องตาอ่ะครับไม่บางนี่นี่จะมีไฟเด้อเป็นกองมันอยู่ตรงไหนแล้วปั่นไฟอยู่ไหนมันแก๊สที่เขามันสินไหนมันอยู่สินไหนมันสินนี่เราอย่าเตี้ยวตีนักเลยเฮาอันนี้มีคนตังลงอันนี้ตังลงอ๋อเดี๋ยวเฮาอย่าเตี้ยวดิที่เขาปั่นฝ่ายอันนี้ที่ไหนน้ำปั่นน้ำปั่นเนอะอ๋อดีดีนะน้ำน้ำจับผมอ๋อครับสุภาพตัวเนอร์ผมกำลังถามว่าเขามีกิจกรรมอะไรบ้างนะเดี๋ยวผมจะแปลทำเป็นซับภาษาไทยไว้ด้านล่างของคลิปเขาแล้วกันนะครับเพราะว่ามันอาจจะยืดยาวหน่อยคลิปนี้ผมก็ต้องทำการบ้านมาหนักด้วยเช่นกันเขาจะมีบอกสถานที่ต่างๆวัดนี้เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดแล้วก็มีพระเนรอะไรที่มาที่นี่เยอะที่สุดนะก็เขาบอกเป็นชื่อวัดแหละเดี๋ยวผมจะทำใต้คลิปให้ดูว่าเขาเป็นชื่ออะไรนะเนี่ยเขาบอกว่ามีฝ้ายทั้งฝ้ายเข้ารอบผมเลยครับวันนี้ก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วก็จะเป็นมายังไงแต่พิเศษสุดที่นี่เขาก็ไม่ได้ถือสาอะไรเรื่องการขับรถนะแม้กระทั่งพระสงฆ์องค์เนรเองใช่ไหมนี่เดี๋ยวผมจะมาดูตรงนี้ครับว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยมันจะมีเวลาตารางบอกไว้นะช่วงเวลาต่างๆตามนี้ครับเนี่ยวันนี้ก็บ่ายโมงผมมีเวลาเยอะแยะอยู่ทั้งวันในวันนี้แต่ผมไม่แน่ใจว่ารถที่จะเข้าเมืองเชียงมันจะมีกี่โมงเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตถามด้วยอีกทีนึงแม่เรามีรถตีนี่เรามีรถปีกเหรอรถยางไปแล้วยางไปแล้วจะอะไรหาพุ้มเอียวมดแล้วปล่อยมดแล้วแล้วเราพุ้มจะปีกบานจะปีกตีโตเมืองมันมีรถเมื่อกี่โมงโมงรถมีฮะอันโมงได้มี3กันโอ้สิหาฝนจงได้มีกันนึงเรามาแรงสมมุติฮะพุ้มปีกครบ6ตา6ตาคือตาแรง6ตาคืออ๋อตาแรง6ก็คือนี่วัดลงดีแล้วไหนดีแล้ววัดลงวัดลงตีนี่นะมันก่อนเจ็ดสิบโอ้
บ้านบ้านเฮาเป็นหอวัดอยู่เนาะบ้านเฮานี่เป็นวัดนี่ผมใจเราตีดีเป็นหอวัดอย่างอันนี้เป็นวัดโลวัดโลของวัดโลอันนี้เป็นบ้านแกงบ้านแกงอันนี้เป็นบ้านจ้าบ้านจ้าอันนี้เป็นบ้านทินอ๋อบ้านแกงบ้านจ้าบ้านทินเออ3อย่างบ้านข่อยก็โหเริ่มอยู่แล้วเนาะแรงเมื่อแรง6โมงครึ่งรถนี่มีแล้วเนาะพบตาเนี่ยล่ะเนี่ยตาบันลุกมีรถนี่มีรถอันเฮาเสื้อนั่นเองเสื้อที่กลางเครื่องก็มีอันไหนตาก็มีโอ้แล้วมันแพงเหรอมันกี่บาทโมได้คุณเอา30อ๋อคนไหน30โยนโยนก็เย็นมันห่องไว้เย็นก็โยนอันเดียวกันเหรอโอเคขอบคุณนานๆนะครับไม่เอาเดี๋ยวมากนะครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเดินเส้นนี้เขาบอกว่าเดินเส้นกลางก็แน่จะเจอเส้นกลางเขากลางบ้านเนี่ยเนี่ยกลางบ้านไปวัดนี้ก่อนไปวัดล้มก่อนเราเดี๋ยวคนตุ้มตามมาดีนะครับผู้เมืองเนี่ยผู้เมืองจะเข้าใจว่าผู้ไทยครับเป็นคนเลยจะเป็นเส้นหลักนะครับแต่ว่าผมจะเดินเลี่ยงเข้าไปเส้นเขาไหนเนาะไปผมแนมผมแนมนะครับอู้เมืองเขาจะพูดจักดีกว่าอู้ไทยเขาบอกว่าป้าเมื่อกี้บอกว่าป้าลูกเขาเนี่ยไปเรียนอยู่สมัยเป็นพระก็จะไปศึกษาพระธรรมที่ปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพมาที่นี่ถ้าเกิดว่าพูดเป็นภาษาไทยหรือก็จะรู้เรื่องเลยทันทีถ้าพูดภาษาเมืองภาษาเหนือเชียงใหม่ก็จะรู้เรื่องพอสมควรแต่ถ้าพูดภาษาไทยเช่นตอนนี้ที่ผมพูดก็จะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะนี่คือวัดหนึ่งที่ผมเดินทางมาวัดน้ำสะเลยมันจะน่าเกินนี่คือหน้าวัดโอ้เมื่อกี้ผมเบนเข้าไปจะถ่ายรูปก่อนนะขออนุญาตผมจะเดินทางไปที่นู่นก่อนดีกว่าไปดูวัดหลวงก่อนดีกว่าวัดนู่นเขาจะมีเขาเรียกว่ามีเขากำลังตากกับข้าวแล้วก็ทำทีพุทธไปวัดหลวงก่อนตอนนี้พระเจ้าตัวเจ้าบนเต็มฮะเดี๋ยวเขาก็ไม่เอาเตี้ยวตั้งแต่เลยบอลเส้นแก่เป็นเส้นรถเลยมันต้องไปมันมองต้องไปเดี๋ยวค่อยมาเดินเที่ยวภายในวัดที่นี่แถวนี้ครับก็เมื่อกี้เขาบอกไปวัดเงียนวัดเงียนสักอย่างอะไรสักอย่างแต่ผมก็จำว่าได้มาไม่ได้มาต้องขออภัยเพราะว่าสมองมันไม่ดีเท่าไหร่เรื่องการจำนะก็ต้องขออภัยครับเดี๋ยวค่อยเดินดูมารีวิวอีกทีนึงครับโอ้อะไรเขาบอกว่าลื่นนะมื่นครับมื่นพระเลิศครับเดี๋ยวไปดูวัดก่อนนะช่วงยามเช้านี่ไปดูวัดก่อนว่าเขามีอะไรที่มันไปวัดหลวงก่อนวัดหลวงก่อนเดี๋ยวไปดูกันครับว่าวัดที่นี่วัดเลื้อเขาจะมีความสวยงามขนาดไหนนะดูคร่าวๆนะมีเงินโอ้เงินเก่าเลยเห็นป่ะบ้านทัดสไตล์ไทยเลื้อไปมาดูเดินทางไปวัดก่อนครับสุดยอดแม่ลูกวัดมามือวัดมาครับที่ไหนกับมือหันนะครับมือวัดแต่วัดโล่งอยู่ไหนวัดโล่งชุดมันก็ถือที่ไหนแล้วมุดแล้วล่ะครับเออพี่หันนี่ก็หันเฮ้ยเห็นครับตรงนี้ดีกว่าเดินทางกันไปวัดหลวงวัดไปดูวัดเห็นตรงนู้นครับเขาใส่ชุดเพื่อนเมื่อนไปวัดมาเราเข้าไปที่นู้นใช่ไหม
ดมากะวันโลงนะวันโลงอยู่ไหนไปแฮมไกเหรอผมบอกไก่กะเออนะอันนี้เอาไปตามไหนมาแล้วกะอ๋ออันนี้เป็นห้องว่ามันยังนะฮะสองไอ้หอข่อยมาจากเมืองไทยไม่เอวมาจากเมืองไทยประเทศไทยเมืองไทยครับเรื่องไม่เอวอะไม่เอวมาหอดอันนี้เขาไปทำทานมาแล้วเขาออกจากวัดในวันเข้าพรรษามาแล้วนะคนไทยครับอันนี้เป็นเขาโคเป็นอย่างมีคงต้านไงคงต้านแล้วเขาเป็นอันนี้แล้วก็เขาปิกบาทแน่นอนอ๋อครับมันคือดอยอ๋อเข้าใจละตาขั้นเข่าปอกสุ่มอันนี้เป็นห่อใบอย่างไรฮะเข่าอ๋อเป็นแบบใบมังกบอ๋อใบกบเขาจะห่อเอาห่อของพญาทานต่างๆไปวัดครับผมก็ยังไม่ได้ไปที่วัดหลวงนะเดี๋ยวก็ไปดูกันบ้างผมจะเจออะไรบ้างที่วัดหลวงเป็นเมนเป็นแล้วหมดเลยนี่นะเออฮิตแล้วนี่ต่อนะอ๋อครับปิญญาครับมีอันนี้มียังไงอันนี้หอหนึ่งอ๋อหอ 1หอจีนไงหอจีนอ๋อนี่อันนี้หอจีนนะพ่อดอยนะเด้อเออดอยนะดอยมดนี่ได้เหรอนี่เออมียังจิ้มหอจิ้มได ขวยมาเตอร์นี่เป็นห่อขอตุ่มยังไงขอตุ่มขวยอะขอตุ่มหัวดินไงเข้าหลักแล้วปูนจริงไหมพอหูจ้าเหรอตั้งดอยสักเก็ตตั้งมูเนี่ยครับเป็นลือตั้งมีอยู่เป็นลือมั้งมันงั้นแน่นอนคือเดียวมันเดียวกันครับคือเดียวกันเมื่อมาเอี่ยวแฮปปี้ฮันน่องเหรอเอ้าผมมีแค่ดอยมาแล้วเปิดไฟท้ามครับเปิดไฟท้ามมาอยู่ดีใดเว้ยบะตำรวจต้องยาโผล่อะเป็นยังครับมันก็ยี่ห้อเนื้อไหวไหนนะกินแล้วก็เนื้อปุ๊บปังไหมทั้งโอเคนี่คือบรรยากาศที่ผมเดินทางมาที่12บรรดามาเจอพี่น้องทาง12บรรดาที่นี่ครับเดี๋ยวผมจะเดินทางไปที่วัดก่อนที่บ้านครับ
มื่อตีวัดลงก่อนเนอะไปเมื่อสินเนียมันก่อนเออยินดีหลายๆเนอะเดี๋ยวข่อยมาแอ๋วใหม่ดูนี่ดูหลังคาเขาหน้ามาแล้วก็คือเงินไตรหรือเก่าเป็นหมู่บ้านดังๆที่เขากำหนดไว้โอ้สุดยอดสวยงามมากไตรเจ็ดเสาบ้านเป็นบ้านเสายองหินนะครับเสาตั้งหินมาเห็นเดี๋ยวค่อยผมค่อยมารีวิวดูให้ดูเพื่อนๆได้ดูบ้านของไตรหรือที่นี่เดี๋ยวผมขอไปที่วัดก่อนไปดูบรรยากาศที่วัดก่อนนี่เขาล่ะต่อยแล้วนะนี่เขาเป็นวันพิเศษครับวันเข้าพรรษาแล้วก็ชาวบ้านเขาจะแต่งตัวแต่งชุดด้วยหรือเปล่าหรือว่าเขาจะแต่งชุดอย่างนี้ตลอดผมก็ไม่แน่ใจเฮือนหลงหอตังนี้อะเฮือนหลงอะ
เออที่เฮือนลงวันลงวันลงไอ้เหรอเออครับมึงฮอตแล้วฮะห้องแบบยังอันนี้เป็นห้องแบบยังนะอันนี้ยังไฟ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 ฮะเปิดอะไรกะอ๋อฟันฮะพร้อมอยู่ไหนก็นี่ไงเออไม่ใหญ่นะหน่อยมันใหญ่เนาะหน่อยมันโล่งเนาะมันเหมือนที่เมืองไทยไม่ครับทำไมไม่เหมือนลักษณะมันสูงไหมพอจิ้มเนี่ยเหรอโอ้เนื้อแข็งเนื้อมันแข็งกว่าของเมืองไทยเปลือกมันหนากว่าเปลือกมันหนาหน่อยล้มหนูล้งหวานไงแค่นั้นแค่อร่อยอร่อยกว่าของเมืองไทยเหรออร่อยกว่าเดี๋ยวต้องลองชิมดูก่อนลำกอดอยู่ไทยเมืองไทยไทยเกาะเป็นลือลือไทยลืออยู่ละปืนเป็นไต้ลือไต้ลือดูแซมเปิลชิมลางไหมก่อน
อนไหนหนีอ๋อครับผมแม่ต่อยเขาแล้วนะต่อยก็ยังไม่เอวลูกเมืองไทยไม่เอวครับวัดจะเมื่อวัดโลงเดี๋ยวเนี่ยอยู่ที่ไหนลองมาหนีฮะอ๋อครับครับถ่ายกำแพงเมืองจีนให้ทางดอนได้รับชมครับเห็นไหมมุกโดยพวกแป๊กโดยท่าน